أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมะที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับการตักดีรการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านพี่น้องก็มาศึกษามาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแบบนี้กันทุกเสาร์อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เช้าเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานนั้นได้โอ้โหได้ผลบุญไปหลายแล้วก็ช่วงคาบที่2มาฟังศาสนธรรมกับอาจารย์ยะฟัดนะครับแล้วท่านพี่น้องก็ทำอย่างนี้กันอยู่เป็นทุกอาทิตย์นะเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าน่าชื่นชมอ่ะนะเหมือนคล้ายๆแบบท่านพี่น้องก็ไม่ได้มีงานปะปังอะไรทำที่ไหนใช่มั้ยเวลาวันเสาร์ก็มาเจอกันมาทำความดีกันทำร่วมกันนะและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปเห็นในขณะที่เราไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เจอกันได้อยู่กันแบบนี้นะที่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อ่ะทีนี้เรามาคุยถึงประเด็นหัวข้อเรื่องของเราสิ่งที่ทำให้เสียอีมานจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีความวิตกมีความกลัวเพราะมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้ตัวเรานั้นไม่ได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอีมานเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องมีคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่แตกต่างอะไรกับอะไรนะสิงสารสัตว์คนที่จะมีความแตกต่างนะจะเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีเนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดเขาเอาอีมานมาวัดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะพิจารณาการงานหนึ่งของคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่พิจารณาดูในเรื่องแรกก่อนอีหม่านไหมถ้าอีหม่านผ่านข้อแรกอีหม่านผ่านก็ไปดูเรื่องของการปฏิบัติอย่างอื่นเป็นยังไงละหมาดเป็นยังไงการถือศีลอดเป็นยังไงการทำฮัจญ์เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าอีหม่านเสียนะอีหม่านเสียจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราเนี่ยในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางวันมันก็มีขึ้นปรี๊ดเลยอีหม่านของเราบางวันเนี่ยปรี๊ดจนอะไรบางทีไปวัดได้ปลอดแตกนะบางวันน่ะขึ้นปรี๊ดเลยบางวันก็นะบางวันก็ลดต่ำเดี๋ยววันนี้จะมาบอกสาเหตุถึงอะไรนะสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเราบางทีมันหมดบกพร่องบางทีมันก็อาจจะทำให้เราบกพร่องไปบ้างแต่มันมีวิธีป้องกันของมันวิธีการป้องกันของมันเนี่ยท่านพี่น้องรู้ป่ะทุกวันนี้สังคมมุสลิมของเรามีโรคระบาดอยู่โรคนึงมุสลิมนะสังคมมุสลิมนะไม่ต้องไปเอาสังคมอื่นนะเอาสังคมมุสลิมเราก่อนมีอยู่โรคนึงระบาดมากเลยเอาในประเทศไทยของเราเนี่ยระบาดมากเลยโรคที่ว่านั่นคืออะไรโรคที่หัวใจขาดอีมานคนที่เป็นกาเฟตไม่ต้องไปพูดกับมันหรอกเพราะมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมอีมานแต่คนที่เป็นมุสลิมของเราบางทีมีอีมานวันนี้มีแหละแต่เวลาไปอีกวันนึงก็ไม่มีแล้วหรือบางทีมีเหตุการณ์หรือบางทีมีสภาพเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดก็แล้วมากระตุ้นความรู้สึกของเราอีมานของเราเป็นไงบางคนอยู่กับที่บางคนลดหวบเลยนะบางคนลดหวบเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของอีมานก่อนเราพูดกันมาตลอดอยู่ว่าพี่น้องจงรักษาไว้ซึ่งอีมานอีมานเนี่ยจริงๆมันแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรอีมานเนี่ยมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าอะไรคำว่าอีมานเนี่ยทับศัพท์มาจากภาษาอาหรับนะอัลอีมานูแปลว่าการศรัทธาเวลาเรามาแปลการศรัทธาภาษาไทยก็ยังมึนๆเด็กตกเลยการศรัทธาคืออะไรอีกทีนี้เรามาดูภาษาอาหรับก่อนเลยภาษาอาหรับบรรดานักวิชาการเขาให้คำจำกัดความเขาเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นหน้าคาดตาของคำว่าอีมานคำว่าอีมานคืออะไรตัสดีกูบิลกอลบเชื่อด้วยกับอะไรนะตอนนี้เราเชื่อไหมเชื่อใครเป็นพระเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อใครเป็นนบี
เชื่อใครเป็นมาลาอิกะห์เชื่อใครเชื่ออะไรเชื่อในบรรดาคัมภีร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกอีหม่านหมดเลยเพราะฉะนั้นในรุกลอีหม่านในรุกลอีหม่านมีข้อนะเอาให้แน่เอาให้แน่นะมี6ข้อในบรรดา6ข้อเนี่ยนะเราเช็คดูตัวของเราสิตั้งแต่ข้อ1จนกระทั่งถึงข้อ6เนี่ยตั้งแต่อีหม่านตอนลอนะจนกระทั่งถึงอะไรการกำหนดสภาวะการกดอกดัดข้อที่6อ่ะวันนี้เราอีหม่านใน6ข้อเนี่ยสมบูรณ์หรือยังถ้าเราจะมาพูดกันตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่กำลังจะบอกว่าอัลอีหม่านเนี่ยอีหม่านเนี่ยรุกลอีหม่านเขาเรียกรุกลอีหม่านที่คนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องอีหม่านจะต้องศรัทธาจะต้องตัสดีกู้เชื่อด้วยกับอะไรหัวใจอันบริสุทธิ์เลยต้องเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือรับเป็นพระผู้อภิบาลของเราอัลลอฮ์คืออีลาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราที่เราจะเคารพรักอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวเหมือนกับที่เราอ่านในฟาติฮะอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนแต่เวลาเราไปดูความหมายเราบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยเราอ่านนะแด่พระองค์เท่านั้นเฉพาะพระองค์เท่าอียากะตัวนี้หมายถึงว่าแด่พระองค์เท่านั้นสำหรับพระองค์เท่านั้นที่เราจะนะบูดูจะอิบาดะและสำหรับพระองค์เท่านั้นอีกเช่นเดียวกันที่เราจะนัสตะอีนแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมถึงบอกว่าในสังคมมุสลิมของเรามีโรคระบาดตัวนี้อยู่โรคนึงคือโรคขาดอีหม่านท่านพี่น้องเยอะมั้ยน่ะไหนบอกว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จริงๆก็มีอิบาดะห์อย่างอื่นด้วยไหนอ่ะไหนอ่ะปากในละหมาดน่ะบอกว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เหตุใดถึงไปอิบาดะห์ต่ออะไรกุโบโต๊ะระยองโต๊ะแหน่แหน่โต๊ะตะเกียนั่นน่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่ะน้อยมั้ยน่ะกุโบมีคนไปกราบมั้ยมีมั้ยกุโบอ่ะมีคนเสียชีวิตไปแล้วมีคนไปตะวัสุนคำว่าตะวัสุนคืออะไรไปขอกับคนตายมีไหมมีแล้วไหนบอกว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ล่ะเวลาเราจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอบอนต่ออัลเลาะห์ยกมือเลยอยากจะได้สิ่งใดขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราบอกว่าเราว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะอียากะนัสตะอีนและไหนเราบอกว่าเพียงพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจทำไมเราไปขอกับกูโบทำไมเราไปขอกับสิ่งนั้นทำไมเราไปขอกับสิ่งนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกให้เราขอเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจเราไม่ขอนี่แหละเขาถึงทำเป็นสาเหตุทำอีให้อีหม่านลดเพราะฉะนั้นคำว่าอีหม่านท่านพี่น้องนะครับคำว่าอีหม่านคืออัสดีกูอัตสดีกูบิลกอลเชื่อด้วยกับหัวใจโดยบริสุทธิ์แน่วแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาสงสัยวันนุตกูบิลลิซานบางคนบอกว่าฉันเชื่อแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องแสดงออกมาต้องพูดออกมาด้วยอันนุตกูแปลว่าสปีกแปลว่าพูดออกมาด้วยกับอะไรด้วยกับลิ้นของเราเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นมุสลิมอยู่ดีๆบางทีใครมาก็ไม่รู้นายกนายขอบอกฉันอยู่ดีฉันเป็นมุสลิมไม่มีพยานไม่มีกะลิมอชาฮาดะห์เลยท่านพี่น้องจะบอกได้ไงว่าคนนี้เป็นมุสลิมคนจะเป็นมุสลิมได้ต้องมีอะไรก่อนอันดับแรกอะเมื่อกี้อาจารย์ยาฟัดได้บอกไปแล้วใช่ไหมเวลาคนจะมาแต่งงานเวลาจะมามุสลิมเราจะไปแต่งงานกับเขาหรือจะเอาเขาเอาจะเอาเขามาเป็นมาแต่งงานกับเราทำไงอัชเชื่อหรือยังประเด็นน่ะเมื่อกี้เรียนเรื่องอะไรนะมหัดแพงรักแท้อย่างแพ้มหัดแพงยังแพ้มหัดจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปพูดในมหาลัยนะเรื่องเนี้ยหมดไว้ยังเนี่ยหมดแล้วแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเพื่อที่เราไปบอกใครต่อลูกหลานเอานั่นแหละแต่จริงเรื่องนี้ก็โอเคสีสันดิวันที่แรกผมเห็นในโปสเตอร์นะในไลน์ที่มีบางยีคนหนึ่งส่งมาให้ผมก็รักแท้ผมก็ว่าหัวข้อนี้มันก็แปลกดีนะมาใช้ที่ไหนนะเวลาไปดูหัวข้อเรื่องที่ไหนนะบรรยายอ๋ออะไรนะชมรมผู้สูงอายุกับหัวข้อเรื่องรักแท้เนี่ยนะอาชาลโอเคสีสันกลับมาเรื่องของเราวันนุตกูบิลลิซานพูดด้วยกับลิ้นเพราะฉะนั้นพูดด้วยกับลิ้นเนี่ยเราต้องพูดออกมาเปล่งเสียงออกมาด้วยอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
วะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุหรือว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นในทุกในคนที่เป็นมุสลิมทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องมันมีสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เรานั้นตกจากความเป็นมุสลิมพูดง่ายตกศาสนาท่านพี่น้องว่าเยอะไหมเพียบเลยนะมันมีอะไรมันมีสิ่งที่เป็นภายนอกกำลังจะมากระตุ้นทำให้หัวใจของเราบางทีเขวอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้ช่องทีวีอ่ะมีไหมไอ้โทรมาให้ถามวันนี้ท่านเกิดวันอะไรเสียงได้เสียงดวงมีไหมบางทีโทรศัพท์ของเราว่าเราตั้งของมันอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งมันมีเศษมาละอยากจะบอกมันเหลือเกินว่าเราไม่ต้องการแต่มันก็อะไรมันเข้ามาเองเวลามันเข้ามาเองเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงใครเมสเซจส่งจดหมายไอ้นี่มาหาอิเล็กทรอนิกส์มาหาแล้วก็เปิดดูเวลาเปิดดูเป็นยังไงถ้าคนมีอีหม่านก็ลบทิ้งเลยแต่ถ้าคนไม่มีอีหม่านน่ะเขวนะคนที่ไม่มีอีหม่านที่ไม่แข็งแรงมันก็จะต้องดูถ้าคนมีเรื่องในความรักช่วงนั้นกำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟอยู่ในช่วงความรักอยู่มันก็เปิดดูอ๋อความรักของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้และไอ้พวกนี้มันก็จะอธิบายถ้าเกิดมันอธิบายมันมาตรงจริตเรามาตรงกับความรู้สึกเราเขวไหมเขวหรือในเรื่องของการงานตอนนี้การงานจะเป็นยังไงถ้ามันอธิบายแล้วมันมาตรงกับความรู้สึกของเรามันตรงจริตของเราเขวและพี่น้องมุสลิมของเราเยอะไหมอย่างเนี้ยเยอะผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าอีหม่านในตัวของเรามันสามารถที่จะเพิ่มหรือจะลดหรือจะหย่อนได้มันขึ้นอยู่กับอะไรการรักษานะการรักษาทีนี้เรามาดูความหมายคำว่าอีหม่านคำว่าอีหม่านเชื่อด้วยกับหัวใจพูดเปล่งเสียงออกมาด้วยกับลิ้นของเรานะวัลอามะลุบิลจาวาริฮแล้วก็ปฏิบัติออกมาด้วยถ้าผมถามท่านพี่น้องว่าบางคนบอกว่าฉันอีหม่านแล้วฉันอีหม่านแล้วแต่ไม่ละหมาดท่านพี่น้องจะเชื่อไหมคนแบบเนี้ยจะเชื่อไหมว่าคนเนี้ยอีหม่านคนอีหม่านมันต้องแสดงออกไอ้คำว่าแสดงออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแสดงโชว์เราต้องอะไรว่าละอามาลูบิลญาวาเนี่ยคือต้องแสดงออกให้ใครเห็นให้อัลลอฮ์เห็นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้สังคมมุสลิมเราบอกว่าโอ้ยวันนี้ฉันอีหม่านแล้วแล้วอัลลอฮ์จะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับฝันไปเถอะมีทางคนจะเป็นมุมินได้คนจะเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างเที่ยงแท้ได้อัลลอฮ์ต้องเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบความทุกข์ความโศกความเศร้าสารพัดสารพันใครไม่โดนบททดสอบมั่งมีทุกคนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะยกเขาเรียกอะไรยกดารอญะห์นะยกระดับเขาเรียกยกระดับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์บางคนโทรมาปรารภนะโทรเหมือนแบบโทรมาระบายนะอาจารย์ทำไมฉันเนี่ยฉันก็ละหมาดนะคือบางทีบางคนน่ะมันเหมือนคล้ายๆแบบว่าบางทีมันเก็บไว้คนเดียวมันจะตะบะแตกเหมือนกันนะคือต้องระบายบอกกับคนอื่นมาแต่ว่าบอกกับคนที่อะไรเขาไว้ใจโทรมาปรึกษาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเยอะเหลือเกินเดือนที่แล้วก็โดนมาเดือนนี้โดนอีกแล้วไม่ว่าจะโดนเรื่องลูกมั่งไม่ว่าจะไอเดือนที่แล้วโดนลูกคนแรกมาละเดือนต่อมาเอาอีกคนที่สองอีกแล้วผมกำลังบอกว่าจริงๆและการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบกับคนคนนั้นเนี่ยหนึ่งอัลลอฮ์ต้องการที่อะไรอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบเพื่อที่จะยกระดับคนคนนั้นนะไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะแกล้งนะอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์แกล้งนะอย่าไปคิดเด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ทำไมว่าแกล้งบ่าวคนนี้เหลือเกินโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกแต่อัลลอฮ์กำลังจะยกสถานะคำว่าสถานะนะที่นี้เนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะยกสถานะให้กับเขาในสวนสวรรค์แต่เขายังไม่เห็นใช่ไหมเวลาเขายังไม่เห็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็มีความรู้สึกว่าระบายบ่นออกมาบ่นนู่นนี่นั่นแต่ผมก็แนะนำกับเขาไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบกับเราเราต้องมีความซอบัตมีความอดทนเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการอดทนที่ดีที่สุดท่านพี่น้องรู้เปล่าว่าการอดทนแบบไหนมีใครรู้มั่งการซอบัตยังไงที่มีการซอบัตที่ว่าแจ๋วที่สุดอย่างนี้เลยไม่มีอะไรที่จะแจ๋วกว่าซอบัตแบบนี้ไปอีกแล้วการซอบัตที่ดีที่สุดเอาเฉลยการซอบัตที่ดีที่สุดคือการซอบัตที่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บางคนโดนเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้เล่าไปทั่วรั่วเลยฉันโอ้โหอดทนเนี่ยฉันอดทนนะทุกวันเนี่ยฉันคนที่ดีที่สุดผมว่าการอดทนที่ดีที่สุดคือการเอาเก็บไว้ในใจแล้วก็ไประบายกับอัลลอฮ์ไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าตอนนี้ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปบอกใครเพราะบอกคนน่ะท่านพี่น้องสบายใจแป๊บเดียวถ้าระบายกับคนน่ะสบายใจแป๊บเดียวแต่ถ้าระบายกับอัลลอฮ์นี่ท่านพี่น้องสบายยาวเพราะอัลลอฮ์จะช่วยไงจะช่วยให้ทายหาทางออกในเพราะฉะนั้นมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่นะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงมันออกมาให้กับใครเห็นให้กับอัลลอฮ์เห็นเวลาอัลลอฮ์เห็นนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นบ่าวคนหนึ่งคนใดที่อัลลอฮ์ทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราให้คิดไว้ได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราเนี่ยท่านพี่น้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดุนยาที่จะมารักเราเนี่ยไม่เทียบเท่าการรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้อีหม่านในตัวของเราเพิ่มขึ้นทีนี้ท่านพี่น้องรู้จักคำว่าอะไรนะรู้จักคำว่าอีหม่านแล้วใช่มั้ยอีหม่านเชื่อด้วยหัวใจพูดด้วยกับแปลงออกมาด้วยกับลิ้นแล้วก็ปฏิบัติแสดงออกมาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเห็นอย่างวันนี้ท่านพี่น้องมีอยู่ข้อหนึ่งมีอยู่สามข้อที่ท่านพี่น้องมีในวันนี้หนึ่งท่านพี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ไหมเชื่อสองพูดยังอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้พูดมาตั้งรอบหนึ่งแล้วหลายรอบแล้วด้วยพูดมาตอนไหนมั่งฮะใช่ละหมาดซุบฮ์ไม่ใช่ละหมาดซุบฮ์ละหมาดก่อนซุบฮ์ก็พูดแล้วในตะฮียะห์น่ะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์นั่นหนึ่งแล้วนะมาในละหมาดซุบฮ์อีกหนึ่งมาในละหมาดดุฮาอีกหนึ่งหรือมาละหมาดซุนนะห์อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้กี่หนละกล่าวมาไม่รู้กี่หนละเราแสดงออกเปล่งเสียงของเรามาให้ใครเห็นยังให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินหลายรอบละได้ยินหลายรอบแล้วแล้วก็วัลอามาลูมาข้อที่3เนี่ยวัลอามาลูบิลจาวาริแสดงออกด้วยกับภายนอกด้วยกับพละกำลังที่เรามีวันนี้ท่านพี่น้องเดินมาเนี่ยมีใครหายตัวมามั้ยมาจากบ้านหายตัวแวบมานั่งอยู่ที่อาคารลิเบียไม่มีเดินมาเลยเดินมานั่งรถมาขับรถมาใช้พละกำลังมั้ยแสดงออกยังแสดงออกให้ใครเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกย่างก้าวที่ท่านพี่น้องเดินมาเนี่ยนั่นแหละกำลังอะไรอีหม่านเพิ่มอีหม่านเพิ่มแล้วมาเจออะไรสิ่งดีๆมานั่งฟังบรรยายมาอ่านอัลกุรอานมาทำอะไรที่เป็นกิจกรรมในเรื่องความดีนั่นแหละอีหม่านเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้กำลังจะบอกท่านพี่น้องวันนี้มีอยู่3ข้อด้วยกันเดี๋ยวท่านพี่น้องถ้ามีปากกาก็จดนิดนึง คือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีเพิ่มได้แต่มันก็มีปัจจัยอยู่3ข้อที่จะทำให้อีหม่านในหัวใจของท่านพี่น้องเพิ่มขึ้นมีปัจจัยอยู่3ข้อและท่านพี่น้องต้องหาปัจจัยข้อนี้ให้เจอนะถ้าท่านพี่น้องมีปัจจัย3ข้อนี้อยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกดูอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลาอีหม่านของท่านพี่น้องจะไม่มีทางลดจะไม่มีทางลดเลยนะมันจะรักษาของมันอยู่แบบเนี้ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ละอย่างแต่ละวันแต่ละวันจนกระทั่งอะไรสูงที่สุดเวลามันสูงที่สุดเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกว่าในใจมันมีความรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจอิ่มเอิบไอความรู้สึกแบบนี้อธิบายใครฟังอ่ะไม่มีใครบางคนถ้าไม่เคยเจออธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจคำว่าอิ่มเอิบคือรายการที่เราได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเป็นการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขท่านพี่น้องเคยเห็นคน คนกาเฟตเขาเข้าวัดไหมอันนี้ยกตัวอย่างเวลาที่เราดูในหนังเล่นละครเวลาเขาเดินเข้าวัดเขาไปไหว้อันนี้คือของเขานี่จะยกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกวันนี้เขาไปตักบาตรมารู้สึกสบายใจเขาพูดแบบนี้นะ เราเข้าใจไหมเราไม่มีทางเข้าใจเลยเพราะเราไม่ได้ทำแบบเขาเราก็เหมือนกันเหมือนใครคนใดคนหนึ่งได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อ่านอัลกุรอานได้ละหมาดรู้สึกสบายใจอิ่มเอิบมีความรู้สึกแบบนั้นไหมนั่นแหละถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าอะไรอีหม่านในตัวของเราเนี่ยมันมีความมีอะลากอมีอะลากอคืออะไรมีความผูกพันระหว่างตัวเรากับตัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสาเหตุแรกเลยที่จะทำให้อีหม่านของเราไม่เสียไม่ลดไม่ตัดทอนไม่ลดหย่อนลงหนึ่งมาอริฟะตุลลอฮฺตะอาลามาอริฟะตุลลอฮฺตะอาลาคือการ
การได้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิ1คือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักพระเจ้าคนถ้ารู้จักพระเจ้าคนถ้ารู้จักพระเจ้าก็คือรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของเขาจะเพิ่มพูนอยู่ตลอดจะไม่เสียอย่างแน่นอนคำว่ารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องทุกวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรเรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอะไรถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มาบอกกับเราในอัลกุรอานนะพี่น้องนึกไม่เห็นเนี่ยหลับตามาในที่นี้ประมาณ 3-40 คนนึกไงก็นึกไม่ออกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้จักในการในตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระองค์เองอัลลอฮ์บอกกับเราในไหนในอัลกุรอานเนี่ย 6,666 อายะห์เนี่ยท่านพี่น้องและเป็นมุอ์จิซาตด้วยนะท่านพี่น้องว่าใช่มุอ์จิซาตไม่กุรอานนะใช่มุอ์จิซาตบางคนบอกว่าอัลลอฮ์สมัยนบีเนี่ยในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะบางคนเห็นในสมัยของนบีมูซาเห็นทะเลแยกมุอ์จิซาตเห็นทะเลแยกนู่นนี่นั่นในสมัยของนบีนัวมุอ์จิซาตคืออะไรอัลลอฮ์คืออะไรน้ำท่วมโลกพวกเราเนี่ยเป็นบุคคลเดียวนะไม่เคยเห็นมุอ์จิซาตเลยนี่อย่ามุอ์จิซาตกุรอานเนี่ยมีตั้งแต่ในสมัยนบีจริงๆมุอ์จิซาตมันมีหลายอย่างมุอ์จิซาตมันมีหลายอย่างแต่มุอ์จิซาตไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยู่กับนบีแล้วเราไม่ได้เห็นมุอ์จิซาตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราเห็นคือนี่อ่ะกุรอานเนี่ยกุรอานมันจะอยู่มันอย่างนี้นี่แหละอัลลอฮ์ประทานลงมาตั้งแต่วันแรกแล้วมันจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แหละถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคนอ่านก็ไม่เป็นไรแต่มันรูปเล่มมันจะอยู่งั้นอัลลอฮ์จะรักษามันไว้มุอ์จิซาตมั้ยบางคนบอกว่าฉันไม่เคยเห็นมุอ์จิซาตเลยนั่นน่ะมุอ์จิซาตเขาเรียกเส้นผมบางภูเขาใช่มั้ยอ่ะมุอ์จิซาตที่เราเห็นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะไอ้พวกเราเนี่ยมันจะว่าเป็นเรื่องกับแปลกดีเหมือนกันนะแปลกมั้ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกด้วยกับตัวพระองค์เองแต่ผมไปบอกเนี่ยอาจจะบอกเออไม่น่าเชื่อแต่อัลลอฮ์บอกแต่เหตุใดมนุษย์คอลิกมักลูกอย่างเราๆผู้ที่ถูกสร้างทำไมถึงไม่เชื่อมีเยอะไหมล่ะก็เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามุสลิมของเราจำนวนไม่ใช่น้อยที่เป็นโรคระบาดกำลังโรคระบาดอยู่ในขณะนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลรอฮ์มานุอะลัลอัรชิสซะวาอัลลอฮ์บอกมา 1,400 กว่าปีแล้วบอกนบีก็รู้อย่างนี้แหละบรรดาซอฮาบะห์ก็รู้อย่างนี้แหละอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนไหนไอ้นัลลอฮ์มีคนมาถามนึงไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนตอบว่าจบมั้ยเนี่ยจบอัลลอฮ์บอกมั้ยอัลลอฮ์บอกมั้ยบอกอ้าวแล้วทำไมอัลลอฮ์บอกมาตั้งนานนมแล้วทำไมมีมนุษย์มีใช่น้อยนะที่ยังไม่ได้เข้าใจเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยโอเคหลับตาแล้วก็คิดไปคนละทิศทางสองทางว่าไปแต่นี่อัลลอฮ์บอกด้วยกับพระตัวกับพระองค์เองอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์อัรชิสซาวาอัลลอฮ์บอกกับเราว่าพระองค์นั้นอยู่บนอารัชอารัชคืออะไรบัลลังก์รู้แค่นี้แหละไม่ต้องไปถลำลึกต่อว่าบัลลังก์ของอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่ต้องเยอะแล้วอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในซิฟาตคำว่าซิฟาตคืออะไรอัสมาวะซิฟาตในคุณลักษณะชื่อในตัวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียบเลยอัรเราะห์มานนี่ก็คุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นซิฟาตเป็นอะไรเป็นคุณลักษณะของอัรเราะฮีมนี่ก็ใช่อัลกอดิรก็ใช่อัลกอดีรก็ใช่อัสซะมีอ์ก็ใช่อัลบะซีรก็ใช่เยอะแยะแล้ววันนี้ถามว่าเรารู้ไหมเรารู้ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงเห็นก็คือทรงเห็นไม่ต้องไปคิดว่าหัวตาอัลลอฮ์เหมือนกับเราเหมือนกับที่อะไรคนเขาเรียกไปถลำลึกในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคนคนนั้นเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยะดุลลอฮ์เฝ้ากับไอดีมือของอัลลอฮ์ยะดุลเนี่ยแปลว่ามือนะเราจบแค่นี้ไหมเราจบแค่นี้อัลลอฮ์บอกว่ามือของอัลลอฮ์คือจบแค่นี้แล้วไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแล้วไม่ต้องว่าคิดว่านิ้วอะไรไม่ต้องยิ่งคิดยิ่งทำให้เราผัดหลงออกจากทางตรงเพราะฉะนั้นการรู้ในคุณลักษณะของอัลลอฮ์การรู้ในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้เรารู้
พราะฉะนั้นในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระนามและคุณลักษณะที่สวยงามมีอยู่เท่าไหร่นะ99พระนาม99พระนามอย่างที่เรารู้กันอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราจะไปตั้งชื่อลูกชื่อรอฮีมอย่างเดียวไม่ได้นะแต่อับดุลรอฮีมเอาว่าไปอับดุลเราะห์มานเอาว่าไปอับดุลกุดดูสเอาว่าไปอับดุลมาลิกเอาว่าไปเนี่ยคือคุณลักษณะของอัลเลาะห์ความหมายของมันก็คืออย่างนะอับดุลมาลิกอับดุลกุดดูสอับดุลเราะห์มานบ่าวผู้ทรงอะไรบ่าวของผู้ที่ทรงมีความกรุณาปราณีเพราะฉะนั้นไอ้คุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ให้อีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเรามันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเพราะผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าจะเราจะทำยังไงให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนเนี่ยรู้จักในตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการรู้จักอะไรอ่ะชื่อคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2อันนัซรุฟีอายาติลลาฮีเนี่ยจะทำให้อีหม่านของเราไม่เสียไม่ลดอันนัซรุฟีอายาติลลาฮีให้เราพิจารณาดูในเครื่องหมายองค์การต่างๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าฟิลอัรฎิอายาติลิลมูกินีนวะฟีอันฟุซิกุมอะฟะลาตุบซิรูนวันนี้เราไม่ต้องไปมองไกลเลยจริงอยู่อายาตเครื่องหมายองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสารพัดเลยนะในโลกใบเนี้ยเพียบเลยจะเอาบนบกจะเอาบนท้องฟ้าจะเอาในดินบนดินใต้ดินเพียบอย่าเพิ่งไปดูไกลวะฟีอัมฟุซิกุมเอาตัวเราก่อนดูในตัวเราเนี่ยง่ายๆเลยใกล้สุดๆแล้วแต่เราเห็นไหมไม่ค่อยเห็นเท่าไรหรอกเอาท่านพี่น้องดูสิถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เมตตาเรานะตาท่านพี่น้องจะเห็นไหมถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเมตตาให้กับเราวันนี้ลิ้นเราบังคนเป็นใบ้อะคนเป็นใบ้น่ะมีลิ้นน่ะมีไหมมีลิ้นแต่เห็นไหนพูดไม่ได้อะลิ้นมันก็อ่อนเหมือนกับเราแหละแต่ทำไมพูดไม่ได้เส้นเลือดที่อยู่ในตัวของเราอากาศที่เราหายใจทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟิอัมฟุซิกุมและในตัวของพวกสุเจ้าทั้งหลายอัฟลาตุบซิรูนเป็นการตั้งคำถามพวกสุเจ้าทั้งหลายไม่พวกสุเจ้าทั้งหลายไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลยจริงๆหรือเนี่ยเป็นภาษาไทยไม่เห็นจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงอะไม่เห็นน่ะในตัวของเราท่านพี่น้องถ้าไปพิจารณาในเรื่องของการแพทย์นะท่านพี่น้องโอ้โหสลับซับซ้อนมากแล้วในการสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างมนุษย์มาแต่ละคนผมได้มีโอกาสไปทำอุมเราะห์ครั้งนึงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้อะไรแหละไปนั่งอยู่บนต้นคือลงมาจากตึกเขาเรียกตึกสูงอะลืมไปแล้วตึกอะไรท่านพี่น้องเคยไปล่าสุดตึกอะไรนะตึกสูงๆอะตึกที่เป็นมีนาฬิกาท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องเดินมาหรือท่านพี่น้องกำลังในตะวาฟอยู่ลานตะวาฟอะผมลงมาเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องคนมันไม่ใช่สิบคนนะมีเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วผมก็ยืนนั่งผมอยู่งั้นแหละยืนนะยืนเฉยท่านพี่น้องดูคนเดินผ่านเนี่ยไม่มีซ้ำหน้าเลยนะไม่มีเหมือนกันเลยมีไหมไม่เหมือนเลยนั่นคืออะไรนั่นคือความเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเหมือนเลยนะท่านพี่น้องในลานตะวาฟไม่รู้กี่ล้านคนนะท่านพี่น้องลองไปดูจะที่อารอฟาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เดินไปไม่เคยเจอหน้าเหมือนกันเลยหรือถ้าเป็นจะบอกอาจารย์ไม่เหมือนกันนะบางทีมันเป็นแฝดยังไงก็ไม่เหมือนเหมือนไหมไม่เหมือนนั่นคือความสรรสร้างท่านพี่น้องลองไปดูไอ้คนที่เป็นแฝดบอกหน้าเหมือนกันเวลามันเอานิ้วลายมือนิ้วไปประทับเหมือนไหมลายเส้นของแต่ละคนน่ะมาชาอัลลอฮ์นะนั่นคือความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเหมือนแค่เฉพาะเอานิ้วชี้อย่างเดียวเนี่ยไปเนี่ยไปทำเนี่ยคนสมัยก่อนนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งทำไมผมสแกนเข้าโรงพยาบาลนิ้วชี้อ่ะบางคนก็นิ้วโป้งอันมึงลองดูนิ้วโป้งลายคนไม่เหมือนกันเลยนะเอ้าแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างสรรสร้างมนุษย์มากี่พันล้านคนละไม่มีเหมือนมาชาอัลเลาะห์
ลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะเพราะฉะนั้นในการสรรสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสรรพสิ่งเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยถ้ายิ่งเราพิจารณาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างในดุนยาอีหม่านในตัวของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นอัลเลาะห์บอกไว้หมดอ่ะทั้งอะไรกลางวันกลางวันกลางคืนเวลาไหนบ้างที่อัลเลาะห์ทรงสาบานเอาไว้อ่ะหลายเวลาวัลไลลีอิซายักชากลางคืนวันนะฮารอิซาตะจัลลานี่กลางวันเนี่ยอัลเลาะห์ก็สาบานไว้เวลากลางวันวันไหนอีกวัลอัสในช่วงของเวลาเย็นอัลเลาะห์ก็สาบานอีกวันไหนอีกวัดดุฮาเวลาสายๆอะไรอีกวัลฟัจรีเวลาฟัจร์แสงแดงขึ้นนั่นอัลเลาะห์สาบานไว้หมดเลยนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงสรรสร้างมาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเวลาสายเวลาเย็นเวลาแสงแดงซุบฮ์ทุกเวลาเนี่ยอัลลอฮฺสรรสร้างมาให้เราอะไรให้เราคิดให้เราคิดในเวลาต่างๆที่อัลลอฮฺสรรสร้างมาเพราะฉะนั้นในทุกเวลาเนี่ยแสดงว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงสำคัญไหมสำคัญก็แสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานเวลาหนึ่งเวลาใดก็แสดงว่าเวลานั้นน่ะสำคัญแต่มนุษย์อย่างเราล่ะขนาดผู้สร้างยังให้ความสำคัญนะไอเราผู้ที่ถูกสร้างกลับไม่ให้ความสำคัญแบ่งไหมล่ะแบ่งไหมเราเฉยๆกลางคืนแล้วยังไงกลางวันแล้วยังไงเวลาดูฮาแล้วยังไงแล้วเวลาซุบฮ์แล้วยังไงเวลาอาซัดแล้วยังไงเราไม่ให้ความสำคัญทั้งที่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูในเวลาต่างๆในอายะห์ต่างๆเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งสรรสร้างให้เราได้ใช้ประโยชน์กับมันเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยถ้าเราพิจารณาเยอะแยะมากสิงสาราสัตว์อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในกุรอานเยอะแยะเลยอัลลอฮ์สรรสร้างสัตว์มามีทั้งสัตว์สี่ขาสัตว์ปีกสัตว์ที่เดินด้วยยำชีเดินด้วยกระท้องของมันงงไหมงูไงเดินด้วยกระท้องของมันนั่นถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเราจะรู้ไหมไม่รู้อะไรอีกอ่ะสัตว์ที่เดินด้วยสองขาไอเรานี่แหละเรานี่แหละใช่คนนี่แหละบางอะไรบางสัตว์ชนิดอัลลอฮ์สร้างสัตว์มาผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอยู่ในสุรออัลฟุรุกอนถ้าจำไม่ผิดนะไม่ฟุรุกอนก็สุรอนูดเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้สัตว์บางชนิดอัลลอฮ์สร้างมาสี่ขาสัตว์บางชนิดอัลลอฮ์สร้างมาแบบให้บินสัตว์บางชนิดอัลลอฮ์สร้างมาสองขาสัตว์บางชนิดอัลลอฮ์สร้างมาให้มันเดินด้วยกระท้องของมันกับพวกงูพวกตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวเหี้ยตัวเหี้ยมีขาตัวงูอ่ะงูที่เดินด้วยกระท้องของมันนะอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังถามว่าถ้าอัลลอฮ์บอกกับเราให้เราได้รู้ถึงอะไรถึงการสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องอะไรอีหม่านของเราเพิ่มขึ้นอะไรอีกผลหมากรากไม้ผลหมากรากไม้ทั้งมีประโยชน์นะทั้งมีประโยชน์เรากินไปโอเคสดชื่นบางชนิดกินไปก็เป็นอะไรเป็นโทษบางชนิดกินไปอาจเป็นยงเป็นยาภูเขาสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างให้เรามาเนี่ยในซูเราะห์อัลกอชิยาที่อ่านกันทุกวันศุกร์อะฟะลายันซูรูนอีลัลอิบลิกัยฟะคุลิกัตขนาดในตัวอูฐน่ะอัลลอฮ์บอกกับเราอ่ะทำไมไม่ได้พิจารณาไม่มองกันบ้างเลยหรือไงล่ะในอูฐน่ะถ้าพี่น้องดูอูฐเป็นสัตว์ที่แปลกไหมอัลลอฮ์บอกให้เรารู้อัฟลายันซูรูนอีลัลอีบิลิกัยฟะคูลิกอดให้ดูที่อูฐว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างอูฐมาอย่างไงอูฐในเวลามันจะแบกของตัวสูงๆถ้ามันไม่ย่อลงมาน่ะเราจะเอาของขึ้นไปบนหลังมันได้ไงอูฐเวลาย่อไงก่อนคุกเข่าลงมาใช่ไหมนั่นอัลลอฮ์บอกให้เราพิจารณาดูในอูฐสิว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมันมาอย่างไงที่ให้เราพิจารณาเพื่อที่จะได้เพื่อจะได้รู้คุณลักษณะว่าอัลลอฮ์สร้างสัตว์ชนิดนี้มาเพื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะได้ไหมอีหม่านจะได้เพิ่มขึ้นอัฟลายันซูรูนอีลัลอีบิลิกัยฟะคูลิกัตวะอีลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอัตแล้วก็ดูบนท้องฟ้าเดี๋ยวอัลลอฮ์ยกมันไว้ยังไงมีเสามั้ยของเราเดี๋ยวลองไปทําสิเนี่ยอย่างสมมุติตึกนี้เราลองทําไม่มีเสาน่ะมีทางอยู่ได้ทําจะเอาเส้นอะไรเอ็นอะไรหรือสลงสลิงมาโยงยังไงก็ได้ทำไม่ได้หรอก
ัลลอฮ์บอกให้เราดูท้องฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมันมาอย่างไรเสาไม่ได้มีสักต้นเลยนะไวลัสซะมาอีกัยฟะรูฟิอัตไวลัลอัรฎิกัยฟะซุติฮัตแผ่นดินเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นไงทำให้ราบเรียบเพื่อที่จะให้ถิ่นที่ราบเรียบเป็นไงมนุษย์ทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างมาบนนี้จะได้มาประกอบทำมาอาชีพถ้าแผ่นดินของเรามันเป็นเหวล่ะมันจะไปปลูกกันยังไงล่ะข้าวจะไปปลูกกันยังไงล่ะต้นไม้จะไปทำนู่นนี่นั่นกันได้ยังไงและอัลลอฮ์ก็สรรสร้างแผ่นดินออกมาเนี่ยบางสถานที่ให้เป็นราบเรียบบางสถานที่ให้เป็นเนินบางสถานที่ให้เป็นภูเขาบางสถานที่ให้เป็นอะไรเป็นเหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสรรสร้างมาเพื่อให้เราพิจารณาพิจารณาท่านพี่น้องดูผลไม้ทุเรียนดูการสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุเรียนมีหนามผมก็ไม่รู้นะใครเป็นคนแรกที่มันไปผ่าทุเรียนมากินนะไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าเป็นเราถ้าเราไปเห็นนะอย่าสมมติเราไม่รู้อะไรเราเป็นคนป่ายุคมนุษย์หินฟินสโตนอะไรเงี้ยยุคหินน่ะสมมติยุคหินน่ะเราไปเจอลูกไอ้นี่แบบในป่าสมมติเดินมาโอ้โหลูกนี้ถ้าเรามองภายนอกไปชักมองรูปลักษณ์ภายนอกไม่มีใครกล้าเอามากินหรอกแหลมกว่าแหลมแต่ผ่าออกมาด้วยความอะไรด้วยเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดนะแล้วการที่ท่านพี่น้องดูนะผลไม้ที่ปลูกได้ทุกที่นะในเมืองไทยอ่ะแต่มันมีจะมีบางสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้ความพิเศษในกับดินของมันปลูกแล้วดีที่สุดต้องปลูกที่นี่ต้องดินอย่างนี้ท่านพี่น้องดูเห็นไหมล่ะตอนนี้ผมได้ยินนะเขาบอกว่ามีทุเรียนลูกละล้านวันนั้นดูข่าวเมาแล้วนะแค่ออกมาลูกแค่นี้จองแล้วจองทั้งสวนแสดงว่าอร่อยมากใช่ไหมโอ้ยอร่อยมากเท่าไรก็เดี๋ยวเราไปกินผลไม้สวรรค์นี่หว่าอร่อยกว่าเยอะนะตีค่าราคาไม่ได้หรอกแต่กำลังจะบอกว่าด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยการสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละนะที่เราทั้งหลายจะต้องใคร่ครวญแล้วก็ทบทวนและคิดดูเพื่อที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเพิ่มพูนอีหม่านเพราะฉะนั้นในเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในตัวของเราก็ดีในสิ่งที่อยู่ภายนอกรอบตัวเราก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเมื่อกี้บอกนะวะอิลัลอัรฎิกัยฟะซุติฮัตวะอิลัลญิบาลิกัยฟะนุซิบัตท่านพี่น้องดูภูเขามีเกือบทุกประเทศนะบางภูเขาก็มีต้นไม้บางภูเขาก็เป็นภูเขาหัวโลนท่านพี่น้องรู้ป่าวภูเขาที่อัลลอฮ์สรรสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการยึดตรึงให้โลกมันไม่อะไรนะไม่แกว่งไม่ใช่ไม่แกว่งไม่ใช่ไม่หมุนหมุนนั่นแหละเพื่อที่จะมาให้มันเพื่อมันให้มันเป็นมีความเสถียรใช่สร้างสมดุลมีความบาลานซ์นั่นคือความสรรสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บรรดานักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้เมื่อนี่นี่เองแล้วเป็นไงเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันน่ะสร้างภูเขามาไว้เพื่อที่จะให้ตรึงโลกมันจะได้หมุนแบบไม่เอียงจะได้หมุนแบบมีเสถียรบาลานซ์มนุษย์เป็นไงระเบิดใช่ป่ะระเบิดไหมระเบิดเอากี่ลูกจะเอากี่ลูกระเบิดไปเรื่อยเลยจนกระทั่งอะไรโลกมันขาดความสมดุลในตัวมันและในที่สุดมันก็กลับมาทำร้ายมนุษย์นั่นแหละใช่เพราะมนุษย์เนี่ยจะว่าไปแล้วถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกนะหรอเราไม่รู้หรอกใครเป็นคนที่ทำให้โลกหายนะพินาศย่อยยับظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس มือมนุษย์ทั้งสิ้นเลยไอ้พวกสัตว์ที่อัลเลาะห์สร้างมาไม่ได้ทําลายหรอกเพราะว่ามนุษย์เพราะว่าสัตว์ที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมันมาแล้วก็ให้มีอะไรนะให้มันได้ให้มันได้กินมีริซุกงริซกีตามอะไรของมันกินเฉพาะเท่าที่มันอิ่มแต่มนุษย์อ่ะโอ้โหไม่มีคําว่าพอหรอกไอ้คนเนี่ยไอ้คนคนเนี่ยพอไหมคนเนี่ยพอไหมไม่พอรู้ประมาณไรถึงจะพอตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ท่านพี่น้องฟัง มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมันมีอาหรับอยู่เคสหนึ่งนะเอามาเล่าท่านพี่น้องมาเป็นบทเรียนนะไม่ได้ทะลึ่งตึงตังอะไรอยากจะมาเล่าให้ฟังเคยเล่าแล้วมึงมีอาหรับอยู่เคสหนึ่งมาเนี่ยงอมมาเลยนะงอมเนี่ยคืออะไรแก่แล้วอายุ70ประมาณ71 72เนี่ยนะมีเมียแล้วมา3คนอยากจะมีเมียคนที่4แต่จะมีเมียคนที่4อายุ72แล้วท่านพี่น้องว่างอมยังงอมแล้วสิ
คนอายุ72 71เนี่ยมันโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันต้องน่าจะหมดได้แล้วนะคือถ้าพูดตามภาษาบ้านเราโอ้โหมึงไม้ใกล้ฝั่งจะตายอยู่แล้วมาหาหมอมาหาหมออะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะอายุ71มาหาหมอมาให้ทำเรื่องการเขาเรียกอะไรนะการใส่แกนเทียมอ่ะแกนเทียมมาเพื่อรักษาเพราะว่าใจยังมีอยู่อารมณ์ชาวะใจยังใจยอมไหมใจไม่ยอมแต่สังขารไปแล้วทั้งอะไรต่ออะไรไม่ไปให้หมอหาหมอหมดไปกี่แสน 2-3 แสนอ่ะ 2-3 แสนผมก็เลยถามหมอครับตกลงแล้วไอ้ผู้ชายเนี่ยมันจะหมดเรื่องอารมณ์ทางเพศเนี่ยเมื่อไหร่หมอตอบมาหมอบอกอ๋อคุณล่ามตายเมื่อไหร่ก็เลิกคุยคือสรุปเลยจะหมดก็ต่อเมื่อตายจริงไหมเนี่ยคนเรานี่มันก็แปลกนะเพราะฉะนั้นเราในคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแต่ไม่ได้บอกเขาผิดนะแต่กำลังจะชี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วคนที่ทำนี่ก็เป็นมุสลิมด้วยเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเดียวกับเราแหละเอาว่ากันไปอยากจะทำไงเพราะก็มีความต้องการมีความสามารถมีตังค์ทำไปคนที่สี่จะได้ไหมนะจะได้ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคนที่หนึ่งสองสามมันก็ได้ไปเต็มที่แล้วใช่ไหมคนที่สี่ก็ต้องไปทำตามนี้แหละนะก็ทำในที่สุดก็ทำไปคือผมก็ลังงงว่าโอ้โหอายุ71 72จริงๆมันต้องนะแต่มันยังไม่ละเลิกเราจะทำอะไรกับมันอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้มันก็เป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นในสังคมมุสลิมของเราเวลาเราได้เห็นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่างที่ท่านพี่น้องได้เข้าใจอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะอีหม่านของเราต้องรักษาไว้ให้มั่นนั่นแหละเอาให้ดีสุดจนกระทั่งอะไรนะบางคนรักษาอะไรไว้ได้หลายๆอย่างบางคนรักษาลูกบางคนรักษาทรัพย์สินบางคนรักษาเงินทองอะไรเอาไว้จนกระทั่งเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้บางคนรักษาได้นะแต่มีบางคนมิใช่น้อยนะที่ก่อนชีวิตจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาอีหม่านไว้ไม่ได้รักษาอีหม่านไว้ไม่ได้คนที่รักษาอีหม่านไว้กับตัวเองไม่ได้ท่านพี่น้องจบเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าเขารักษาอีหม่านรักษาการศรัทธาที่เชื่อมั่นที่ถูกต้องกลับไปพบอัลลอฮ์ด้วยพูดง่ายๆตายชีวิตจากโลกดุนยาเอาอีหม่านไปด้วยอีหม่านหน้าที่นี้คืออะไรการเชื่อมั่นที่ถูกต้องเอากลับไปด้วยเวลาเอากลับไปด้วยปุ๊บก็ไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาจะได้รับคือความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเอากลับไปแล้วอีหม่านยังโอ้โหยังเน่าเลยอีหม่านยังเฟะเลยเชื่ออะไรตาอะไรเชื่อไปเรื่อยเปื่อยมันก็พบกับความนะพบกับความขาดทุนเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่จะทำให้อีหม่านเพิ่ม1รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรคุณลักษณะของอัลลอฮ์ชื่อตัวตนของอัลลอฮ์2พิจารณาในองค์การต่างๆในเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราเห็นสรรพสิ่งที่อยู่ในรอบตัวของเราหรือในตัวของเรา3กัสรอตุตออะห์ซะวาอุนกานัตฮาซิตออะห์กาวลียะเอาฟิอาลียะอันที่3ก็คือสิ่งที่จะทำให้อีหม่านในตัวของเรามันไม่ลดมันไม่หายมันไม่เสียหายไปไหนก็คืออะไรกัสรอตุตอพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเยอะๆอะไรล่ะให้มันเยอะๆบางทีเรื่องบางเรื่องที่เราทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเกาลียะเกาลียะคืออะไรคำพูดเนี่ยที่เราแสดงออกมาบางทีมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นการต่ออะการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำพูดอะไรที่คำพูดท่านพี่น้องพูดอยู่เป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกเป็นการตออัตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกอลียะห์คำพูดของเราวัลฟิอลียะห์เนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยฟิอลียะห์เนี่ยทำอยู่เรากำลังทำอยู่นะเรากำลังนั่งทำอะไรอยู่เรียนนั่งอ่านอัลกุรอานเนี่ยแสดงออกมาด้วยการกระทำของเราเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังทำอะไรมีไหมท่านพี่น้องไปฟังบรรยายหรืออิหม่านลดมีไหมท่านพี่น้องไปนั่งเรียนอัลกุรอานกลับไปแล้วโอ้โหวันนี้ลดมันยิ่งเรียนยิ่งเพิ่มนะมานั่งอ่านอัลกุรอานอิหม่านยิ่งเพิ่มมารู้ความหมายคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครมาเรียนอัลกุรอานถ้าใครไปฟังบรรยายและอีหม่านมันเริ่มลดตกลงใครมีปัญหาเนี่ยอาจารย์มีปัญหาด้วยตัวเขาเองตัวเขาเองแหละไปเช็คดูได้แล้วไม่ต้องมาโทษอาจารย์คนนั้นพูดไม่ดีทำไมฉันไม่อยากจะฟังมันไปโทษตัวเองอย่ามาโทษว่าอาจารย์พูดไม่ดีเลยทำอีหม่านฉันไม่เพิ่มเหมือนคนอื่นแสดงว่าเรามีอะไร
มีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากัสรอตุตตาปฏิบัติให้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้อง บางเรื่องบางราวเนี่ยนะพวกเราส่วนมากนะไม่แต่ไม่ได้บอกว่าใครนะชอบดูถูกอ่ะชอบดูถูกไอ้สิ่งที่เป็นแค่เนี้ยไอ้สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นตามหลักการศาสนาอย่าดูถูกไอ้ความดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดาซอฮาบะห์มาถามท่านนบีซุยละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครคนมีซอฮาบะห์มาถามนบีนบีเคยถูกถามอัยยุลอามาลิอะฮับบุอิลัลลอฮ์ท่านพี่น้องดูนะการงานอะไรที่มันเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดอ้าวหลายหะดีษบอกอัสศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในช่วงแรกของเวลาในช่วงเริ่มต้นของเวลาเอาว่าไปแต่กำลังจะบอกว่าอะไรนบีตอบกับบรรดาซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยที่นบีถูกนบีบอกว่ากอละอัดบะมุอัดวะมุฮาวะอิงกอลละคือการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ให้มันเป็นกิจจลักษณะทำอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น้อยนิดท่านพี่น้องเคยทำไหมสิ่งที่มันน้อยนิดแต่ทำเป็นประจำเลยฮะผมอยากจะบอกท่านพี่น้องเลยนะทำให้เป็นประจำเลยแล้วก็น้อยนิดไม่เปลืองไม่เสียสตังค์ไม่อะไรทั้งสิ้นทำไงนั่นส่วนหนึ่งกะลิมะตุตตอยยิบะพูดดีๆบางคนพูดดีไม่ได้เลยวันๆไม้ไม่ทันอะไรพูดดียังไม่ได้เลยบางคนน่ะพูดดีผมต้องบอกว่ากะลิมะตุตตอยยิบะคำว่าพูดดีเนี่ยโอเคแล้วก็อะไรสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องแต่เมืองไทยเนี่ยจริงๆจะว่าไปแล้วนะมีอยู่อย่างนึงนะที่มันเป็นสิ่งที่มันเล็กน้อยแล้วทำกันได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเพราะมันเป็นอาดาตเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเมืองไทยเวลาใครผ่านมาเวลายิ้มให้เป็นไงยิ้มตอบเป็นไงจะยิ้มสวยไม่สวยไม่รู้แหละแต่ยิ้มน่ะคืออะไรคือซอดาเกาะจะยิ้มให้ใครบางคนบอกอ๋อยิ้มแล้วตกลงที่จะยิ้มว่ายิ้มเนี่ยมันจะเป็นการซอดาเกาะเนี่ยยิ้มกับใครกับใครก็ได้นะแต่กับคนนะไม่ใช่ไปเจอหมาแล้วยิ้มเจอสุนัขยิ้มไปเจอสิงสาราสัตว์ยิ้มกับคนเนี่ยแหละส่วนคนนั้นเขาจะมาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเรายิ้มแสดงออกเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอะไรเราทำบางคนเนี่ยยิ้มตลอดเลยนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆนั่งคนเดียวยิ้มนะอันนั้นผมไม่รับประกันนะแต่ถ้าเกิดไปเจอใครคนน่ะเดินแล้วยิ้มผ่านไปยิ้มเพื่อเป็นการอะไรนะเขาเรียกอะไรแสดงออกถึงผูกมิตรภาพที่ดีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรไอ้ความเล็กๆและน้อยแต่เราทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งที่ดีและจะเพิ่มพูนอีหม่านในตัวของเราด้วยอันนั้นก็เป็น3ประการที่ อยากจะบอกกับท่านพี่น้องทีนี้เรามาระวังอีกนิดนึงเรารู้แล้วว่าการรักษาอีหม่านไม่ให้มันลดไม่ให้มันเสียหายไปเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่ทำให้เพิ่มนะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาและมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนสิ่งที่จะทำให้มันลดท่านพี่น้องต้องระวังนะต้องระวังมีอยู่4ข้อสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเราลดจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันสามารถทำให้เราลดอีหม่านได้เยอะแยะมากมายยิ่งตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องเยอะสังคมนะสังคมเศรษฐกิจอะไรล่ะถ้าเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่จะทำให้อีหม่านของเรามันลดนะทีนี้บรรดานักวิชาการเขาก็ประมวลรวมมาไว้ผมก็ได้คัดลอกมาเป็นบางส่วนแล้วก็มาบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรามันลดและมันเสียหายไปหนึ่งอัลญะฮลุบิอัสมาวะซิฟาติลลาฮิตะอาลาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อกี้สิ่งที่ทำให้อีหม่านเพิ่มคือรู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมไอสิ่งที่จะทำให้อีหม่านมันลดหรือบางทีมันอาจจะติดพื้นเลยเขาเรียกอะไรปรอดของมันเนี่ยปกติก็จะขึ้นปีดเลยไอนี่อยู่กับที่มาตลอดเลยอายุ15มันก็อยู่ของมันแค่นั้นแหละอายุ20 30 40มันก็อยู่ของมันแค่นั้นแหละมันไม่เพิ่มเลยอีหม่านในตัวของมันไม่เพิ่มขึ้นเลยเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ไปซุเราะห์ยังไงตอนนี้มันก็ไม่ไปอย่างนั้นแหละ10ปีที่แล้วมันไม่ละหมาดอย่างนั้นตอนนี้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะ10ปีที่แล้วไม่เคยเรียนศาสนาทุกวันนี้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะแสดงว่าอะไรอัลญะฮลุนะมันบางคนอาจจะแปลว่าไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่คำว่าอัลญะฮลุนะตามภาษานะแปลว่าอะไรยะเฮแปลว่าอะไรฮะยะเฮแปลว่าโง่นะถ้าพี่น้องต้องเข้าใจนะยะเฮแปลว่าโง่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้นะแปลให้มันถูกตัว
ส่วนจะไปโดนใครนี่ไม่รู้วัลลอฮุอาลัมแต่ถ้าแปลเป็นภาษาอาหรับอัลญะฮลูคือการโง่เขลาเบาปัญญาในเรื่องของอัสมาในชื่อของอัลเลาะห์และคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนไปถามบางคนรู้จักอัลเลาะห์มั้ยบางคนเอาแต่พี่น้องไปไม่ต้องไปถามกาเฟตนะเอาถามคนที่เป็นมุสลิมที่พ่อแม่มันเกิดมาน่ะเอามันมาโตขึ้นมาก็เป็นมุสลิมเลยเป็นมุสลิมตามอะไรรากเหง้าโตมันเป็นมุสลิมแม่มันเป็นมุสลิมโตมามันก็เป็นมุสลิมตามอะไรนะตามสายรายงานของมันน่ะแต่ว่าเราไปถามไปถามตัวมันจริงๆถ้าพี่น้องต้องระวังนะตอนนี้มีเยาวชนของเราเติบโตขึ้นมาอายุ14 15 17 18 20ไม่รู้จักอัลเลาะห์เนี่ยถ้าพี่น้องว่ามีมั้ยนั่นไงเยอะด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านพี่น้องไม่ต้องคุยเลยว่ามันจะมีอีหม่านคนถ้าไม่รู้จักสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันจะเชื่อนี่ไม่มีทางเลยคนถ้าไม่รู้จักรถสมมติยกตัวอย่างไม่รู้จักรถมันจะเชื่อได้ไงว่าไอ้คันนี้ยี่ห้อนี้ดีไม่ดีฉันใดก็ฉันนั้นคนคนหนึ่งถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีทางเลยที่อีหม่านของมันจะเพิ่มมีแต่จะลดจมลงเหวลงดินไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอัลญะฮลูบิอัสมาติลลาฮิวะซิฟาติฮิเนี่ยก็ได้จะทำให้ตัวเขานั้นสูญเสียความเป็นอีหม่านไม่รู้จักอัลลอฮ์คือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัสมาคุณลักษณะและก็ชื่อตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อัลอายาราดูอานิลฟักรีวัซซิกรีฟีอายาติลลาห์เมื่อกี้เราบอกใช่มั้ยถ้าเราพิจารณาในสิ่งที่อยู่รอบตัวคนคนนั้นถ้าพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สรรสร้างอีหม่านในหัวใจของเรามันจะไม่หายมันจะเพิ่มใช่ไหมอันนี้ตรงกันข้ามไม่เอาอะไรเลยอัลลอฮ์จะสร้างอะไรก็สร้างไปสิอัลลอฮ์จะสร้างภูเขาใช่ไหมอัลลอฮ์จะสร้างท้องฟ้าไม่มีเสาไม่มีอะไรก็เรื่องของอัลลอฮ์ไงไม่ได้พิจารณาอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์มาให้เลือดมันไหลหมุนเวียนถ้ามีน้องในตัวเรามีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่อะไรต่ออะไรเยอะแยะมาอัลลอฮ์จะสรรสร้างก็สรรสร้างไม่เคยพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สรรสร้างเลยพูดง่ายไม่เคยพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สรรสร้างไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคนพวกนี้ไม่มีทางที่อีหม่านจะเพิ่มขึ้นได้มีแต่ลดอันนั้นก็เป็นอะไรนะเป็นข้อที่2 3ปฏิบัติสิ่งที่เป็นมะซียัตอยู่เป็นประจำเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำอยู่บ่อยๆนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรานั้นมันต่ำลงถอยหลังลงคลองไปทีละก้าวทีละเรื่อยนะลดน้อยถอยลงไปทีละหน่อยนะ คือการทำมาเสียเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในจิตใจของมนุษย์ของเราเนี่ยเวลาเราไปทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของเรามันจะเพิ่มขึ้นและอีกเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมาเสียคือสิ่งที่ค้านต่อหลักการศาสนาถามว่าเราเคยไหมไม่ต้องใครเอาผมนี่แหละจะไม่ต้องโดนใครเคยไหมตัวผมอะบางทีผ่านมาขับรถผ่านมาเนี่ยท่านพี่น้องบอนตามตรงเลยผู้ชายอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้72มันยังไม่ลดเลย72อะมันยังมาผ่าตัดใส่กงใส่แกนอะไรเขาหมดยังไม่หมดถามว่าเวลาเราขับรถพาไปทั้งบรรยายตามมหาวิทยาลัยเจอไหมล่ะผู้หญิงสวยๆมีไหมแล้วเวลาขับรถมาเนี่ยท่านพี่น้องผ่านมายิ่งสงกรานต์เนี่ยยังไม่ถึงเป็นไงสงกรานต์อ่ะมันก็สาดกันขาวไหมไม่ได้หมายว่ามันมีแค่โซนนี้มันมีทุกโซนอ่ะแล้วเป็นไงช่วงที่เขาท่วงที่เขาสาดน้ำกันเราขับไวหรือขับช้าขับช้าชะลอไปเรื่อยๆตามก็มองไหมมองไปหมดแหละแล้วถามว่าไอ้ช่วงเวลาแบบนั้นคิดไหมเวลามองคนมองคิดไหมคิดแล้วช่วงที่คิดอีหม่านเป็นไงเพิ่มหรือลดถ้าอีหม่านจะเพิ่มเนี่ยต้องทำไงต้องเลี้ยวไปทางอื่นที่ไม่มีเลี้ยวไหมเอาไปตรงนี้เลยว่าถึงแม้มันจะหนาหน่อยมันจะสาดน้ำมันจะสาดแป้งนะไปตรงนี้เลยวะแล้วพี่น้องมุสลิมของเราจะมีใช่ไหมช่วงเขาจะมีจัดเส้นนั้นสีลมอะไรมีไหมพี่น้องมุสลิมเราไปสาดกับเขาอะเฮ้ยบอกแล้วไม่มีมีโซนไหนก็อยากจะไปเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่มันสนุกสนานวัยรุ่นเขาไปกันอยู่แล้วช่วงที่อีหม่านลดไปลดแกกำลังจะบอกว่าคนแต่ละคนมันมีลดมันมีเพิ่มด้วยกับการต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปทำมาซียัตเยอะๆอีหม่านในตัวของเรามันก็ลดนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราหวนย้อนกลับมาเอ้ยทำไม่ได้ถ้ายิ่งทำไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเรา
อีหม่านลดลงเราก็อะไรกับเนื้อกับตัวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลกับเนื้อกับตัวขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็จะอะไรจะพลิกผันหัวใจของเราให้กลับไปทำความดีแล้วอีหม่านในตัวของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นประการต่อมาประการสุดท้ายอันนี้ตัวแสบเลยตัวแสบเลยถ้าเกิดว่าเรามีข้อนี้อยู่ในตัวเมื่อไหร่ปุ๊บท่านพี่น้องมาอัสสลามบายบายจบเลยนะการทิ้งการตออัตฟะอินนะตะรกุตตาซะบับันนักซุวัลอีมานซะบับุลซะบับุลลินักซิลอีมานถ้าตราบใดคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ทิ้งการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆปกติทุกเสาร์ท่านพี่น้องมาเรียนเดี๋ยวเสาร์หน้าแต่นี่ไม่ได้บอกคนที่มีธุระนะอยู่ดีๆทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยธุระก็ไม่มีไม่มาละอ่านกุรอานเห็นฉันอ่านสุขที่แล้วเสาร์ที่แล้วฉันก็อ่านไม่เห็นชีวิตของฉันมีอะไรดีขึ้นเลยนึกในใจไม่เอาละเดี๋ยวเสาร์หน้าไม่เอาละไม่เอาละไม่มาเรียนกุรอานไม่มาฟังศาสนาไม่มาทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีในหลักการศาสนาพูดง่ายไม่เอาทิ้งเลยท้ายนี้เขาถึงบอกว่าตะรกุตอะทิ้งเรื่องการตออะพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเรียนอัลกุรอานเป็นการตออัตมั้ยตออัตถ้าเราทิ้งเมื่อไหร่แสดงว่าอีหม่านของเราจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรต้องระวังเวลาผมหมดยังเนี่ยยังนะถ้ายังเอาอีกหะดีษนึงอีก5นาทีถ้ามีน้องพิจารณาดูนะถ้ามีน้องก็คือสิ่งที่จะทําให้อีหม่านของเราเพิ่มมี3ไอ้สิ่งที่จะลดนี่มี4ที่นี่มีหะดีษอยู่บทนึงที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องพิจารณาดูในตัวของเราดูสิว่าไอ้คุณลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยมันทําให้เราเพิ่มหรือลดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับว่าในหะดีษบทนึงนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์วันนี้เรารักใครเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไหมรักคนหนึ่งคนใดไม่รู้ผมไม่รู้ท่านพี่น้องรักใครอ่ะรักใครเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไหมเราถามด้วยถามตัวของเราสิถามตัวของเราอ่ะเราเคยรักใครเพื่ออัลลอฮ์ไหมรักใครเพื่ออัลลอฮ์ในที่นี้คืออะไรเรารักจริงๆเลยคนเนี้ยรักจริงๆเลยนะคนเนี้ยแต่อยากจะอะไรรักเพื่ออัลลอฮ์ในที่นี้คืออะไรรักในสิ่งที่ถูกต้องถ้าไอ้คนนั้นก็ทำสิ่งที่ถูกต้องรักเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้ารักเพื่อรอดจริงๆต้องทำไงไม่บอกเขาใช่ไหมไม่บอกใช่ไหมถ้าบอกแล้วมันยังไม่เชื่อทำไงมันก็มีขั้นตอนของมันก็ถอยออกมาทีละก้าวทีละก้าวใช่ไหมเนี่ยเราถามว่าเราเคยรักแบบนี้เพื่อรอดไหมถ้าเรารักเพื่อรอดว่าอับกอดูว่าอับกอดลิลละแล้วเราเคยโกรธใครเพื่อรอดไหมโกรธใครเพื่อรอดไหมโอ้โหไอ้คนนี้เนี่ยทำเรื่องไม่ถูกหลักการศาสนากูไม่ชอบมึงเลยออกไปไหนมาไหนไม่เคยคุ้มหัวไงยกตัวอย่างกูไม่ชอบเลยที่เกลียดมันนะเกลียดเพราะมันไม่คุ้มหัวไม่ได้เกลียดเพราะหน้ามันไม่สวยนะแต่กำลังจะบอกเกลียดจริงๆเลยไอ้คนที่ออกไปไหนไม่คุ้มหัวเนี่ยเกลียดไม่ชอบเคยไหมแบบเนี้ยแต่บางทีเราเกลียดไม่ลงเหมือนกันนะเพราะไอ้บางทีไอ้คนคนนั้นคือเมียเราไอ้คนคนนั้นคือลูกเราเกลียดได้ไงเกลียดลำบากกันนะลูกของเรามันออกไปไหนมันไม่คุ้มหัวเกลียดไหมพฤติกรรมแบบนั้นอ่ะเกลียดไหมต้องเกลียดเลยอัลลอฮ์บอกว่าอับกอดูก็คืออะไรเกลียดเกียรติคือเกียรติคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีมันไปเจอตอไงมันไปเจอตอไอ้คนที่ว่าคืออะไรแม่เราไอ้คนที่ว่าคือใครลูกเราไอ้คนที่ว่าคือพี่ๆน้องๆเราญาติพี่น้องเราเราสาวว่าเราอยากจะเกียรติมันละเกียรติไม่ลงเพราะมันคืออะไรญาติพี่น้องเราเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูตัวของเราเองดูแล้วกันว่าเรามีอย่างนี้หรือเปล่าวะอะอตอลิลละและคนที่ให้ไปเพื่ออัลเลาะห์เราเคยให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเพื่ออัลลอฮ์ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เราเคยให้บริจาคไปองค์กรหนึ่งองค์กรใดบริจาคให้มัสยิดนี้บริจาคให้คนยากคนจนทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ไปเพื่ออัลลอฮ์เวลาเราให้ไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะสมมุติเราไปเจอบางสถานที่เรารู้ชัดๆแน่ๆนอนๆแล้วว่าการที่เราให้กับองค์กรนี้เรารู้อยู่แล้วว่าให้ไปมันไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราต้องให้มันเพราะมันมาขอเราเพราะไอ้คนที่มันขอเราคือใครเพื่อนเราญาติเราบางทีเป็นเปาะเราบางทีพี่น้องๆเราก็ต้องให้มันไปใช่ไหมให้ไหมมันขอมาอุ้ยไม่ให้ไม่ได้หรอกเกรงใจมันเดี๋ยวมันจะหาว่าเรามีตังค์แล้วถามว่าไอ้ของที่เราควรจะให้ไปแล้วได้ผลบุญน่ะคือให้ที่มันถูกต้องให้โดยถูกต้องถ้าให้แบบแล้วไม่ถูกต้องรู้ชัดๆเจนๆอย่างเงี้ยเราก็ยังไปให้อีกนั้นต้องระวัง
นะนั่นต้องรอและสุดท้ายนะฮะดิษนบีจะมาเฉลยรักเพื่ออัลลอฮ์เกลียดเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์วะมานาลิลละห้ามเพื่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องเคยห้ามเพื่ออัลลอฮ์ไหมเมื่อคืนผมไปเยี่ยมบ้านเพื่อนผมแถวๆคลอง8ซอยก็ไปกินข้าวเย็นกับเขากินข้าวเย็นกับเขาปุ๊บขากลับก็เดินทางกลับเดินกลับท่านพี่น้องใจนะโอ้โหหายไปตรงตะตุ่มนะข้ามสะพานคลองอ่ะอยู่เลยคลอง9ไปหน่อยเลยคลอง9ไปหน่อยไม่รู้คลองอะไรนั่นแหละแถวนั้นน่ะแต่ไม่ได้บอกที่นะผมไม่ได้บอกผมบอกเลยคลอง9ไปหน่อยนึงก็เดินข้ามสะพานมาท่านพี่น้องมันมีผมไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าแตกอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะใจเนี่ยท่านพี่น้องหายไปตรงตะตุ่มเลยมันยืนอยู่บนสะพานและไอ้สิ่งที่มันอยู่ในมือมันน่ะคืออะไรท่านพี่น้องสปาร์ต้าสปาร์ต้าเนี่ยยาวประมาณเนี่ยผมก็เดินผ่านไปมันก็คงไม่รู้จักผมเพราะมันเรียกผมไอ้บังไอ้บังกอเดดไปว่าอะไรมันถามเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไงมุสลิมแน่ๆผมมาด้วยความคืออยากจะตอบมึงเหลือเกินแหละแต่ว่าถ้ามึงวางสปาร์ต้าหน่อยกูก็อยากจะคุยกับมึงดีๆแหละแล้วมันถือมันอยู่เงี้ยท่านพี่น้องคนดีเขาจะมาถือกลางสะพานกลางสะพานข้ามคลองใจท่านพี่น้องโอ้โหเดินมาเนี่ยท่านพี่น้องรู้เลยว่าใจหายอ่ะรู้เลยคนที่แบบใจหายเป็นยังไงอ่ะเพราะมันคนมันอยู่ใกล้ๆมีดอ่ะท่านพี่น้องอย่างคมนะแล้วมันและในความมืดมันจะมีแสงไอ้มันเหมือนคล้ายๆแบบสปาร์ต้ามึงเพิ่งรับมาใหม่ๆอ่ะมึงเพิ่งรับจากกากเพชรมาใหม่ๆเงาแวบเลยนะเวลาบอกบ้างก็เด็ดไปว่าอะไรถามอย่างเงี้ยผมก็เดินไปต่อไปอ่ะคือให้ห่างหน่อยคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเราไปเจอแบบนี้นะท่านพี่น้องความอะไรที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีเหมือนกันนะมันมีหลุดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจังวัยรุ่นแต่มันก็วัยรุ่นนะเราไม่รู้วันสติสตังดีหรือเปล่าเราไม่รู้เกิดมันฟาดมาเนี่ยอย่าว่าแต่ศาสนาเอาอะไรมันไม่ได้นะคนบ้ากฎหมายก็เอาอะไรกับมันไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องเดินให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ใช่ไหมทีนี้อะไรทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเวลาเราไปเจอเหตุการณ์แบบการแบบเนี้ยบางครั้งบางคราวมันอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยถ้าแต่พี่น้องไปเจองี้จะห้ามไหมเป็นล็อกเลยจับล็อกเลยให้มันปล่อยสปาร์ต้าให้มันปล่อยมีดาบล็อกเลยเอาไหมเราไม่กล้าเราก็ต้องดูเหตุการณ์เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าไอ้คำว่าวะมานะอาลิลลาเนี่ยไปห้ามปรามในสิ่งที่ไปห้ามเพื่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องเคยเจอไหมล่ะไปเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่ถูกต่อหลักการศาสนาท่านพี่น้องเดินเข้าไปห้ามเขาเพียงในใจคิดว่าฉันต้องห้ามมันให้ได้เว้ยเพราะมันเป็นเรื่องหลักการศาสนาที่อิสลามห้ามไปเจอคนทะเลาะกันห้ามหรือไม่ห้ามห้ามหรือไม่ห้ามในสังคมมุสลิมเราเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะวันนั้นผมมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งไปนั่งกินโจ๊กอยู่แถวๆคูขวาผัวเมียคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันแย่งลูกกันไอ้ผมมาขับรถจอดอีกฝั่งหนึ่งไอ้ลูกก็ไปด้วยนะและไอ้ผัวเขาเมามาจากไหนก็ไม่รู้เขาเอาหมวกกันน็อกตีนะตีสามีไอ้เราก็เห็นว่าตีแหมตีทีเดียวเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะนี่มันตีแบบเอาตายอ่ะตีแบบหัวปลาหมออ่ะตีผมก็วิ่งข้ามถนนไปช่วยคือแปลกใจมากเลยนึกในใจเราวิ่งข้ามถนนไปเนี่ยนะที่มีน้องถนน3 6เลนน่ะแล้วสะพานร้อยไม่ข้ามนะวิ่งกระโดดข้ามไปเลยคืองงว่าเฮ้ยนี่มุสลิมนะเว้ยทำไมไม่มีใครห้ามกันเลยวะเนี่ยและไอเราข้ามไปตอนเวลานั้นนะเราก็ไม่ได้คิดเราจะโดนอะไรมั่งแล้วเวลาตอนไปช่วยห้ามช่วยแยกคือไปขวางอ่ะเมียก็อยู่ทางผัวอยู่ทางเราอยู่กลางเหมือนกับสอบทรายเลยนะตัวของเราอ่ะก็มันทำเมียมันไม่ถึงมันก็มาถึงเราเนี่ยในที่สุดท่านพี่น้องมานั่งคิดอยู่ในใจหลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปเสร็จเรียบร้อยเออทำไมไม่มีใครมาช่วยกันเลยอ่ะเยอะนะผมบอกท่านพี่น้องเยอะนะคือปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวให้เป็นถามว่าต้องรอให้คนหนึ่งคนใดเจ็บเลือดตกยางออกหรือว่าขาแข้งหักกันไปหรือไงถึงจะได้เข้ามาช่วยกันเพราะฉะนั้นเข้าไปก่อนถามว่าตอนที่เราเข้าไปเราไม่ได้กลัวหรอกแต่เวลาเข้าไปแล้วนะเวลาเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะไอ้ลูกมันยังถามเลยไอ้ลูกชายผมอ่ะบอกย่อไปทำไมอ่ะช่วยทำไมอ่ะแต่เขายังไม่รู้หรอกเขาก็มานึกในใจใครก็ไม่รู้รู้จักก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยรักเพื่ออัลลอฮ์เกลียดเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์ห้ามปรามกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้สี่ข้อเนี่ย
ฟะกอดิสตักมะลอีมานะฮูฟะกอดิสตักมะลอีมานมันจะทำให้อีมานในตัวของเรามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เราทำเท่าที่เรามีกำลังความสามารถที่จะกระทำนะรักได้ก็รักเพื่ออัลลอฮ์เกลียดได้ก็เกลียดเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้ก็ให้เพื่ออัลลอฮ์ห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้อีมานในตัวของเรามันเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องอย่าลืมขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนอีมานให้มันเพิ่มในหัวใจของเราให้มันเยอะทีละขั้นทีละขั้นถ้าเราเยอะแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์จะเป็นบุคคลที่อะไรนะได้อยู่ในสถานะที่สูงส่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คงฝากไว้เป็นบทเรียนนะครับมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับ มีไหมฮะถ้าไม่มีก็ไม่มีค่ะเพราะว่าอาจารย์อธิบายเข้าใจค่ะครับ ที่นี่เก่งจ้ะอาจารย์เดี๋ยวก็รอค่ะอาจารย์ฮะค่ะไม่มีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อ๋อกอเดตก็คืออะไรกอเดตเนี่ยคือลักษณะของอัลเลาะห์เหมือนกันอับดุลกอเดตผู้ที่มีความสามารถไม่ผมต่อไปแต่ผมต่อไปนะผมไปอยู่100เมตรแล้วนะอยู่100เมตรแล้วเดินไปต่อไปมากลัวเหมือนกันไปเจอคนนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะรู้หน้าบางทีไม่รู้ใจนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดและบทเรียนนะครับอินชาอัลเลาะห์เราได้คงกลับมาพบเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์